โยซาบดีรุ่นอเมริกาดีรุ่นดูไบดีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมเทอร์รานิวกันนะท่านผู้ชมนะปิดเกมแบบว่าแนวสร้างธรรมชาติสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับลูกนะครับหรือว่าดวงดาวนั้นๆท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคาประมาณ500ถึง 1,000 บาทนะอันนี้ผมซื้อช่วงลดเนาะมันก็ได้ประมาณ500นะครับก็จะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่องNintendo Switch OLED นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดใหญ่นะขนาดหน้าจอ7นิ้วเป็นพาเนล OLED นะให้สีสันคมชัดสดใสครับจุดเด่นของเขาคือการถอดจอยอะไรพวกนี้นะเห็นไหมถอดจอยได้นะครับนี่เล่นแบบถอดจอยได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถต่อออกจอทีวีหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ได้นะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนาะด้านบนนี่ก็จะมีส่วนของช่องระบายความร้อนนะครับช่องใส่อัคหูฟัง 3.5 ทั้งลำโพงก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องใส่เกมการ์ดที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเป็นตัวชาร์จเป็นแบบ Type C Fast Charge นะแล้วก็ในส่วนของช่องใส่เนี่ยเป็น Micro SD Card มีรอมให้ในตัวนะครับ64 กิกนะท่านผู้ชมนะในเครื่องนะครับแล้วก็สามารถใส่ Micro SD Card สูงสุดได้ถึง 2 เทราไบต์เลยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 10,000 ถึง 12,000 บาทนะมือ1ประกัน0นะครับ1ปีนะส่วนมือ2ที่เนี่ยราคาประมาณ 7 ถึง 8,000 บาทนะไปซื้อมากันมาได้นะครับมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะฮะนี่ Terra New ว้าวลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างนะคนดูนะนี่เราไปเล่นกันเลยนะครับโอเค let's go นี่รอมัน generate map ก่อนนะท่านผู้ชมนะรอมันสร้าง map ก่อนนะรอมันก่อนโอ้รอนานเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคัสซีนนะครับecosystem นี่เขาสอนเราเรื่องการเล่นนะทีนี้ก็ไม่ยากนะครับหลักๆ ก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเราก็เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับกด Z R Z L เพื่อซูมเข้าซูมออกได้นะครับนี่นะฮะนี่มันก็จะมีขึ้นมานะเวลาเราจะเลือกวางอะไรนะท่านผู้ชมนะนี่ฝั่งซ้ายเนี่ยจอยสติ๊กนี่จะไว้ควบคุมทิศทางนะฝั่งขวาจะเป็นการเลื่อนวางของอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็กด E ได้เลยนะ E ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะให้เราได้วางนะวางเขาเรียกว่าวางกังหันลมเพื่อสร้าง energy นะทีนี้นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะเห็นไหมกด R หรือว่า L นะในการที่จะสลับฝั่งเลือกนะครับพวกอุปกรณ์นะครับนี่ผมจะเลือกวางเครื่องตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องสร้างแร่ธาตุนะครับในดินนะนี่ปรับหน้าดินนะฮะวางตามจุดมาเลยนะครับโอเคนี่วางให้มันครบ4จุดนะฮะเอาล่ะเมื่อวางเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็วางตัวนี้นะครับสีเขียวนะครับเป็นสร้างหญ้านะสร้างพื้นที่นะครับโอเคครับเอามาวางเราสามารถขยับฝั่งได้นี่เพิ่มกด RL ถ้าเวลาเราวางนะครับอย่างนี้ได้เห็นไหมมันก็จะเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาอีกนะครับสร้างสัก3อันเนาะกำลังดีสลับมันได้นะมุมนี่เราจะดูเลขตรงนี้นะยิ่งเลขมันเยอะนี่ก็ยิ่งได้ตารางพื้นที่สีเขียวเยอะนะท่านผู้ชมอันนี้ได้48ผมก็จะวางลงประมาณนี้เลยโอเคผมจะวางอีกจุดนี้อีกอันนึง94โอเคนี่เห็นไหมโอเคทีนี้มันจะมีบอกนะครับเป็นGreenery Goal นะท่านผู้ชมนะให้มันแบบได้สัก 100% นะท่านผู้ชมณจุดนี้นะทีนี้ผมก็จะมาวางให้มันได้สัก 100% เนาะ
เคถ้าผมสร้างตรงนี้เพิ่มก่อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อนนะปั๊บโอเคนี่ได้90โอเคนี่ลงเลย90ครับพื้นที่นี้เห็นไหมได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะไอ้กังหันเราต้องวางบนหินนะครับคนดูมันถึงจะโอเคนะครับตรงไหนได้ตารางเยอะนี่ตารางเยอะตรงนี้ผมว่าตรงนี้ก็พอแล้วแหละเอ้ยตรงนี้เราได้อยู่นะคนดูโอเคซูมเข้าซูมออกได้นะอันนี้90 45 70 90เหมือนกันเอาตรงนี้ลงตรงนี้แหละนี่เห็นไหมเริ่มได้เยอะแล้วคนดูวางปรับพื้นที่หน้าดินนะครับผมพยายามให้มันแบบวางได้เยอะที่สุดนะโซนแถวนี้ให้มันต่อกันได้เยอะๆนะครับโอเคแล้วลงพื้นที่สีเขียวนะครับโอ้นี่71นะ82 83 8798อันนี้เลย98โอ้โหครบเลยนี่เรียบร้อยนะฮะเป็นไงว้าวเจอร่านิวนี่นะฮะแรมจัดจัดโอเคทีนี้ทำอะไรต่อนี่มันจะมีออบเจกต์ขึ้นมาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างพื้นที่สีเขียวให้ได้เยอะๆก่อนนะฮะประมาณตรงนี้ไหมโอเคได้เพิ่มอยู่ถึงกันอยู่105 123 140โอเคลงได้ตรงนี้นี่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ลงร่องน้ำนะร่องน้ำไม่น่าถึงว่ะโซนนี้ผมว่านะเนี่ยมันไปไม่ถึงต้องสร้างกังหันไฟก่อนกังหันไอ้เขาเรียกนะไฟปัวตรงนี้จะลงแหล่งน้ำได้โอเคนี่ลงแหล่งน้ำทั่วถึงหมดเลยนะครับซูมดูออกได้นะเกมนี้กำลังได้ประมาณ60เฟรมเลยนะคุณดูนะเกมนี้ใช้ได้เลยนะครับได้ไหมตรงนี้ผมว่าไม่น่าลงโอเคลงได้อยู่โอเคแหล่งน้ำทับซ้อนมาลงไฟฟ้า1อันครับสายไฟโอเคโหนี่109เลยนะคุณดูถือว่าได้เยอะอยู่นะครับร้อยยี่สิบสามโอเคนี่เป็นสร้างแท่นหินนะเฮ้ยดีกูดเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้อยู่นะคุณดูนะเกมแบบกดซูม ZR ZL อะไรพวกนี้ซูมเข้าซูมออกได้
แล้วก็สร้างไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้สำคัญนี่ Energy Boy พูดร้อยหนึ่งโอ้ร้อยสี่ได้อยู่อันนี้ร้อยสี่เย้นี่โหได้อยู่นะครับคนดูถือว่าโอเคเลยนะเกมนี้สร้างกังหันก่อนแต่เราจะเล่นยากหน่อยนะผมว่ามันเล่นยากสำหรับแบบถ้าเราเป็นเมาส์มันจะไวกว่านะครับคนดูนี่มันไม่ใช่เมาส์ไงส่วนนี้ด้วยเราได้พื้นที่สีเขียวขึ้นมาเยอะอยู่นะครับดูมุมบนก็ได้นะครับว่ามันจะได้เพิ่มเท่าไหร่ฟ้าหนีลง130 150โอเคอันนี้150น่าจะเวิร์กกว่าหันดูทุกมุมก่อนนี่ตารางนี้แหละนี่เพิ่มมาอีกนะครับอุปกรณ์เอาไว้ยิงแหล่งน้ำนะท่านผู้ชมนะยอติ้วนี่เจาะเพิ่มแหล่งน้ำนะครับเพลงเกมโคตรชิวอ่ะผมบอกเลยชิวจัดๆเลยนะนี่75โอเคโซนไหนต่อกูดบอยร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกลงอีกครับร้อยหนึ่งนี่โอเคเลยฝั่งนี้ลงไม่ได้นะหนึ่งโอเคโอ้ 96% นะฮะท่านผู้ชมนะอีกนิดนึงโซนไหนอีกผมว่ายิงตรงเนี้ยได้อยู่ยิงแหล่งน้ำเข้ามาปิ้วเชื่อมครับเชื่อมแหล่งน้ำแล้วก็สร้างไอ้เจ้าตัวแท่นตรงนี้เพิ่มแถวนี้นี่ลงครับกลางหันลมเรียรีน่ายเลยแหละบอกเลยเย้เรียบร้อยครับนี่ควิสปลดล็อกแล้วนะเอริกูดีค่าต่อไปนะครับเป็นการแบบว่านี่เห็นไหมเอาจิบอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับกดบนได้นะเพื่อสลับได้นะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเชอร่านิวนะบนเครื่อง Nintendo Switch OLED ก็เล่นได้นะครับเกมค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็โอเคนะท่านผู้ชมนะกราฟิกเนี่ยดีเลยนะครับรันได้ประมาณ 30-60 เฟรมเลยนะสำหรับตัวเกมนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ลิงก์ซื้อเขาเรียกว่าลิงก์โหลดเกมก็อยู่ด้านล่างไม่ใช่ลิงก์ซื้อ
แผ่นเกมนี่ก็อยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวละครเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า